วีออสปัญหาเบรกติดนะครับตอนนี้เบรกร้อนมากลูกค้าฝืนขับมาก็มันกลับมาให้ทางอู่แก้ไขตัวปั๊มเบรกค้างเนาะนี่เคาะให้มันคืนตัวใช่ไหมเอาออกนะต้องเปลี่ยนติดแล้วมันติดเลยเหรอจะออกไม่ปั๊มสินะติดเลยต้องเปลี่ยนใหม่เลยใช่ไหมเปลี่ยนลูกสูบครับสูบตัวนี้อ๋อร้อนมากเลยปั่นขึ้นเป็นสนิมครับเลยทำให้เบรกค้างเอาออกมาจากตรงนี้นะครับแม่ปั๊มเบรกสนิมแตกลักษณะประมาณนี้กำลังวัดขนาดเพื่อจะสั่งมาเปลี่ยนนะครับถอดมาจากตรงนี้นะครับฝั่งนี้ไม่ติดนะแต่ก็ถอดล้างแล้วเปลี่ยนทั้งคู่เนาะแต่ข้างนั้นเปลี่ยนใช่ไหมข้างนี้ตอดล้างมันก็บีบสายน้ำมันไว้ใช้ชิมล็อกบีบคือเราจะได้ไม่ต้องไล่ลมเป็นเทคนิคน็อตตัวผู้สองตัวแล้วก็เอาปั๊มออกไปล้างตัวลูกสูบอยู่ในลักษณะนี้นะครับข้างในอยู่ข้างในนะครับมันเป็นสนิมมันเลยมันออกยากก็เลยใช้ลมดันตัวนี้ครับดันรูเนี้ยออกเอาลมใส่รูนี้ตัวนี้ก็เด้งออกมานะครับตัวนี้ก็จะเด้งออกมานะครับวิธีการเอาออกเทคนิคการเอาออกตาวีออสเบรกติดด้านขวานะครับก็ได้ถอดไปเอาลูกสูบออกแล้วนะครับเหตุคือที่เบรกมันติดก็คือตัวลูกสูบเป็นสนิมนะครับต้องเปลี่ยนลูกสูบใหม่ส่วนตัวเสื้อมันก็ล้างให้สะอาดแล้วเอาสนิมออกใช้น้ำแฟบล้างนะครับส่วนตัวนี้ปกติแต่เราก็ล้างใช้กระดาษทรายเบอร์600ล้างด้วยน้ำแฟบเลยก็กระดาษทรายเบอร์เนี่ย600 CW นี่ตอนนี้ขาดออกลักษณะก็ประมาณขัดคาบดำๆออกก็เปลี่ยนแล้วงัดซีนออกจากตัวนี้แล้วก็เหล็กล็อกด้านในนี่ครับความสะอาดเสร็จแล้วสภาพก็จะประมาณนี้สะอาดนี่คือตัวที่มีปัญหาแล้วก็ล้างแล้วก็สะอาดแล้วก็ขัดสนิมออกรออะไรตัวนี้ของจาระบีที่ใช้สำหรับทาระบบเบรกนะครับทาบูทเบรกทาตัวผ้าเบรกนะครับต้องใช้ตัวนี้นะเพราะว่ามันทนความร้อนเบรกมันมีความร้อนสูงนะครับต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นนะครับใช้สีอื่นมันจะบวมนะครับบูทบวม
ลักษณะสีก็ประมาณนี้สีดำๆนะครับยี่ห้อเนี่ย Heavy Duty นะครับ High Temperature นะครับ Super Holy EP นะครับหรือ J Plus นะครับตัวนี้สีจะเป็นสีดำนะครับใช้รับทาระบบเบรกบูทจะไม่บวม